ผมผมทรงผมมีอยู่มากมายหากลองมองถอยหลังไปครั้งสีวิไลคนเรายังน้อยอยู่บ้านอยู่ถ้ำอยู่ป่าอยู่รูผมยาวรู้ไม่ตัดเลยผมทรงผมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคนคิดกันไกลตัดผมไปผมเปียผมจุกแบบทหารแบบชาวบ้านแบบประยุกต์แบบคนคุกอีกแบบเอ่ยสวยดีสำเร็จตัวเองอย่างคลื่นเครงว่าอิปปี้ผมส่งนี้คนป่าเอ๋ย